โอ้โหน้ำบ้านถนนเฮ้ยเฮ้ยฮะทางนี้อ่ะมึงจะไปไหนอีกน่ะก็ให้ดูข้างนอกก่อนเขาขายบ้านกับที่โอ้โหเป็นไงเป็นไงรถสวยสองชั้นสองชั้นเด่นๆเลยที่ถ้าสามชั้นเนี่ยสองเอาสองโลเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่หมูเหรอบ้าไปแล้วบ้าบอบ้าบอไอ้วิวสวยด้วยนะไอ้วิวธรรมดานะอ้าวนี่วิวภูเขาเลยเออด้านหน้าอันนี้พร้อมอยู่เลยนี่พร้อมเพียงพร้อมเพียงหรือพอเพียงพอเพียงเออเอาแล้วล้วนแล้วไปแล้วเจ้าของขายเองด้วยมาเป็นโครงการของพี่เจี๊ยบเนี่ยเห็นไหมเจี๊ยบฟิวเจอร์แลนด์ไม่ใช่ฟิวเจอร์พาร์คเอ้ยนั่นมันรังสิตเหรอนี่จะเอาไม่ได้ทุกมุกเลยเนาะกี่ไร่สี่ไร่หนึ่งงาน42ตารางวาบ้านนะบนเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงาน42ตารางวาบ้านเลขที่526หมู่6เออนี่เป็นไงตำบลพระพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเออ เขาขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาสิถ้าขายเท่าไหร่ก็อ้าวเออถามนี่ถามอ๋อ4ไร่1งาน42เนี่ย3ล้าน 890,000 มันพร้อมอยู่ตกใจร่วงอีกแล้วลมดีว่างั้นลมดีดินี่ก็พรีเซนต์ลมใช่ไหมพรีเซนต์ลมให้ดูก่อนเอาเนี่ยเห็นป่ะดูพุ่มปากกาเนี่ยดูพุ่มปากกาลงดูพุ่มปากกาเห็นป่ะโอ้โหลมอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งวันดิทั้งคืนป่ะกลางคืนจะไม่ได้อยู่ไม่หยุดไม่หยุดไม่หย่อนเลยเออไม่ได้อยู่ดูหย่อยหย่อยอยู่ข้างบนดิโอ้โหสั่นพับ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 เห็นไหมลมอ่ะอ๋อไอหัวหย่อยที่อยู่ข้างบนอ่ะแปลงนี้ดีนะสี่ไร่หนึ่งงานเนี่ยล้อมรั้วไว้หมดแล้วมีสระหนึ่งลูกบ้านหนึ่งหลังสองชั้นแอร์ให้ด้วยเออบ้านเนี่ยพร้อมอยู่พร้อมอยู่คือเปิดไฟติดปุ๊บน้ำเปิดไหลปั๊บเออราคาเดี๋ยวยังไม่จบกับราคาราคาบอกไปแล้วไงสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นอ่ะมันดูเหมือนแพงว่ะเอ้าก็ลองมาดูที่ก่อนสิเฉพาะที่อันเนี้ยไม่ได้มีแค่บ้านที่ดินเปล่าก็มีบ้านในราคาบ้านในปู่ก็ล้านกว่าแล้วนะเฮ้ยเฉพาะบ้านนะล้านกว่าคือมันรวมถมฟุตเนี่ยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยแล้วก็เฟอร์เนี่ยทั้งหมดเลยเอาแบบพร้อมอยู่เนี่ยล้านกว่าแล้วที่อ่ะแถวเนี้ยไงที่ดินเปล่าตรงเนี้ยก็มีเปล่า 500,000 ไร่ละประมาณไร่ละ 500,000 คืออันเนี้ย4ไร่อ่ะที่ก็2ล้านแล้วเออแล้วบ้านอีกล้านกว่าก็บอกเลยว่าคุ้มๆนี่มีศาลาพักพร้อมย้อมใจด้วยป่ะศาลาอะไรนะศาลาหย่อนอะไรนะศาลาพักใจเหรอเออ เห็นป่ะมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่ข้างๆบ้านอ่ะหุยคงจุ้ยดีด้วยนะเขาเลี้ยงปลาที่เลี้ยงปลาปลูกบัวที่สวยข้างๆเขาก็ล้อมไอ้บัวไว้หมดแล้วเออไอ้มะพร้าวมะพร้าวสิเออหอมหมายถึงรั้วไม่จะพูดบัวพูดรั้วรั้วก็ล้อมให้หมดเออเออคือครบหมดเลยแล้วปลูกไว้ผลไม้ไว้บางส่วนเห็นไหมนี่ก่อนขึ้นไปดูข้างบนเห็นไหมด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเป็นไงล่ะก็ยังกว้างอยู่จอดรถก็ได้เอาได้เฉพาะข้างล่างก็ได้มีหึ่งห้องหนึ่งห้องแล้วก็หนึ่งห้องน้ำเป็นตอนนี้เป็นห้องรับแขกแต่ถ้าเป็นห้องนอนก็ได้ข้างล่างก็มีแอร์เออหือข้างบนก็มีแอร์ข้างบนก็อีกหนึ่งห้องหนึ่งห้องนี่แหละใช่ไหมตรงนี้ก็ทำเป็นกลางเต็นท์นอนบนนี้ก็ได้นะเฮ้ยลมมาอีกแล้วเออเฮ้ยดูดิข้างบนลมแรงกว่านะให้ฟังเสียงคุณผู้ชมให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้พลังบุญเนี่ยลมมันจะไฟฝอยเงี้ยตลอดสังเกตจากโคมก็ได้เห็นปะแล้ววิวท็อปวิวเนี่ยท็อปวิวที่อยู่ด้านบนก็ประมาณนี้โน่นถนนลาดยางวิ่งออกไปถนนเส้น333อู่ทองอุทัยธานีน่ะต้นโครงการเห็นบ้านที่รถมันวิ่งอ่ะน่ะเป็นถนนลาดยางใช่เนาะฝั่งต้นโครงการเลยแทบจะติดเลยโครงการเนี้ยคือติดลาดยางเอาว่าโครงการเนี้ยติดลาดยางติดลาดยางเบอร์ F1 ติดลาดยางนะน่ะเห็นป่ะน่ะโครงการเนี้ยติดลาดยางข้างหน้าน่ะเป็นถนนลาดยางเลยเดินทางสะดวกเพียงแค่ว่าลงมามันก็จะเป็นสาธารณะที่เป็นหินคุกกว้าง7เมตรเอออ๋อโธ่คือของเราได้เปรียบคือมันเป็นหลังสุดท้ายไม่ต้องวิวส่วนตัวเออไม่ต้องมีใครมาวิ่งผ่านวอแวววเออเห็นป่ะนี่วิวข้างบนก็จะเป็นน้ำกับวิวเขาที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ไม่ได้เหงานะเห็นนะเหงาไหมไม่เหงาหรอกนู่นไอ้นุ่งก็อีกหนึ่งโครงการอีกหน่อยก็มาเนี่ยผึบผับผึบผับแล้วนะเห็นปะบ้านอะร้อนถ้ามาเต็มก็มีทั้งหมด9หลังรวมของเรา yes เอออ่ะดีเล่นอีกแล้ว นี่คือห้องนอนที่อยู่ด้านบนนะครับคุณผู้ชมนอนกูจะนอนจะกลิ้งจะอะไรก็ได้มันนอนจริงแต่มันยังไม่มีเตียงอ๋อมีแอร์ตัวใหญ่แอร์ตัวใหญ่18,000 BTU น่ะ18,000 บาทเฮ้ย 18,000 BTU แอร์ตัวใหญ่เลยเบิ่มๆแล้วก็ห้องน้ำนี่ตีเป็นกระเบื้องไอ้ขาวๆเป็นลายหินอ่อนสวยๆอ้าวสวยสิทั้งบนทั้งล่างก็จะประมาณนี้นะห้องข้างล่างก็จะประมาณนี้เลยเท่ากันประมาณเท่ากันแต่ว่าห้องข้างบนเนี่ยพิเศษหน่อยคือหน้าต่างแล้วมันดูวิว
ลวกพิเศษไม่ใช่พิเศษอย่างนั้นเนี่ยจะเล่นอะไรกันแต่เห็นก็กินกูหิวก๋วยเตี๋ยวแล้วกูเห็นว่านู่นเปิดเข้าไปก็จะเป็นวิวนี้แจ่มแจ่มใครสนใจก็ติดต่อพี่เจี๊ยบโครงการฟิวเจอร์แลนด์ได้เลยนะลุงนะเป็นว่าใครจะเอาซื้อสดหรือซื้อเงินผ่อนก็คุยกันดิ yes เขามีทั้งสดแล้วก็มีทั้งผ่อนเออเราคุยกันได้พออย่างแรกเลยคือเป็นโฉนดเนี่ยคือยังไงก็โอเคเลยนะใครซื้อสดก็พร้อมโอนได้เลยไม่ได้เป็นโฉนดลอยๆกันละเออใครซื้อสดก็พร้อมโอนได้เลยใช่นะเลือกเอาเห็นปะขนาดเสาไฟเนี่ยก็มาตั้งแล้วตั้งแล้วเห็นปะพร้อมมันพร้อมใช้งานหมดเลยมีมิเตอร์มีไฟลายทางคือครบหมดทุกอย่างนะประปาไฟฟ้าติดถนนสาธารณะมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินเปล่าเดี๋ยวติดต่อผ่านเบอร์พี่เจี๊ยบฟิวเจอร์แลนด์จากป้ายที่ผมขึ้นอยู่เลยนะครับผมติดต่อทางโครงการได้เลยจะได้คุยกันเงื่อนไขต่างๆเราคุยกันได้ครับผมอยากผ่อนยังไงสะดวกยังไงดาวเท่าไหร่หรือผ่อนยังไงบางคนไม่เหมือนกันเผื่อมีโปรเผื่อมีโปรเออซื้อสดเขาว่าล้อมรั้วให้ด้วยนะเอาแปลงที่ดินเปล่านะอย่าเพิ่งไปบอกพี่เจี๊ยบนะลองโทรคุยกันวันแล้วบอก